สวัสสวดัสีดีค่คะ่ะอูม้ันยังไงกันดีไม่ใช่แล้วความเฮียเพิ่งโพสต์ทวิตเตอร์เมื่อตอนเย็นก็คือเห็นตัวเลขแล้วก็คือแบบมึงถ้าไม่ทำวันเนี้ยต้องโดนแฟนคลับด่าแแตม่่แน่ๆเลยอ่ะเออก็บอกตรงคือเราอาจจะคิวอีกหลายคิวแล้วไม่ว่างเนาะเราจะแบบหลายสัปดาห์อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่ใะชงั้นเรา่ทําเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเออยู่ดอีอีไก่เนี่ยอีใบข้าวเนี่ยก็คิดว่าเออมึงเราจะทําโพลไหมเพราะว่าเราจะหมดสต็อกแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีสต็อกที่อยากจะทําแล้วไม่มีที่อยากจะทำเป็นพิเศษแล้วเลยแต่ว่าทําอะไรก็ได้ก็แบบเอ๊ะอะไรดีนึกไม่ออกก็เลยแบบอ่ะเปิดโพลนี่เนาะพอเห็นโพลแล้วปุ๊บต้องทำอะทไรวำัเนลนี้ยเลยกันนี้จะกูเกลียดวันนี้มเลยากกูเกลียดกระเทยแบบเอปึบอปับอีดอกจะกูเกลียดไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะกับอย่าเล่นกับอันโดนไงแม่ค่ะที่เราทำทีเซอร์รีแคปเอาไวอ่ะ้ใช่เคยทำไปรอบหนึ่งใช่แซ่บไม่แค่เห็นทีเซอร์ก็คือแซ่บไม่ไหวโอ้ใช่แต่ก็ต้องเอางี้ก่อนต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่แบบเนาะเออแบบฟีดแบ็กเข้ใาชมาว่า่เออแบบทำเมื่อกี้เธอขทาัแนม่ลขมาอทะไัรนอย่ลางเงี้ายเออทัก็นเลลยอม่ะทันลายมากเวอร์เนาะขอบคุณทุกคนแล้วก็อ่ะเดี๋ยววันนี้แหละก็มาดูกันอันนี้ก็ละกันขอแนะนำตัวกับแฟนคลับในเจมก่อนนะคะทใุชกค่นใช่เรคา่ะสองคนนะคะเป็นช่องเรียงน้ำเสียนะคะเรียงน้ำดีมีเยอะแล้วนะคะเราสองคนเรียงน้ำเสียมาดูก็อะไเรป็นคนมาดูอะไรอย่างกันบ้างเออเป็นคนหยาบคายค่ะเป็นคนเสียงดังเป็นคนขี้วอยวายเป็นคขนี้วดี่านขีอะ้ไรด่เงาี้ยเออใช่แต่ว่อา่าอืมคือช่องเราอ่ะก็คือมีแบบมีธงเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนมีฟิลเหมือนแบบมานั่งดูแลกับเพื่อนเมาใชกลุ่ม่เมากอยอะไรอย่างงีดู้ไปกินไปด่าไปร้องไห้ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันได้อารมณ์มันได้ฟิใลชลิ่่งเออใช่นะคะอทุืกคมนอคื่ะมเพราอะืฉะมนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ทุกคนไม่พอใจทางเราสองคนก็ขอขออภอัภยัเอายเวลาทดี่ดี้ดว้วยยค่ะค่ะทุอกืคนมค่ะก็จะอรรถรสจริงๆเนาะอทุ่กะคนค่ะใช่ใช่ใชม่าค่ะอย่าให้เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มอมาืไดม้เลยนะคะกับอย่าเล่นกับอนอน EP 1ค่ะเลยค่ะออกนะโอ้สวยสวยสับเริ่มไมเ่ลหลยัเหบรอในผมเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นๆก็ตรงที่คุณเนี่สยควรับย Morning ครับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ประจำเลยอ๋อเขาโดนจีบหรอเขามึงเขาสวยฉ่ำขนาดนี้ใครผมจะไมไ่ม่ชอบจยีุ่งวบุ่นวายกับคนในออฟฟิศแต่คนนี้เจฟ้ายตัวแม่ของแผนกเป็นฝ่ายซัพพอร์ตไอทีที่บางทีก็เผื่อแผ่มาซัพพอร์ตเรื่องเงินด้วยส่วนนี้พี่หมวยฝ่ายซัพพอร์ตเหมือนกันแถมยังเป็นคนที่มักสร้างสีสันให้กับพวกเราอยู่ตลอดยิงออกมาให้พี่เขาเออแล้วเอามาให้ผมขอบครับพี่กระตังไงกระตังฉันนะปไัม่น่ฉันห่ถว่งายมทุกาวันกเลยนะแกพี่หมวยไม่ต้องห้านาทีจะเข้างานแล้วโอ๊รีบๆไปได้แล้วโอ๊ยเดี๋ยปวาพี่บปาาสปกา่อนหลอกงานเยเอดะิมงมาานเยอะส่วนนี้กันน้องเล็กของทีมโปรแกรมเมอร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยให้บรรยากาศของออฟฟิศไม่เงียบเหงาส่วนนี้เจ้านายของผมสบายโฮนี่แหละครับความวุ่นวายในแผนกของผมดูแลน้องๆเองพวกเรามีกันและไอ้นี่แค่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าในออฟฟิศจำเป็นต้องมีมันไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยก็นั่งหลับแล้วของหวานช่วยได้ไอเจดเพื่อนสนิทของผมรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยชอบทำตัวเป็นคนกลางคอยรับฝากของแล้วก็เป็นคนกลางที่ทำให้ผมกับใครเครียดวะไอ้คิงให้ช่วยคนที่ผมไม่ชอบหน้ามารู้จักกันช่วยไปแกส้นตีนเลยวะมันเป็นคนเจ้าชู้หน้าหม้อทั้งที่รู้ว่าผมไม่ชอบหน้าแต่ก็ยังตามมากวนกันทุกที่สรุปคืนนี้ห้องกูหรือห้องมึงวะจนมันเกิดเรื่องคืนนั้นสองนาทีเอาอย่างนี้หรอโอ้โหสองนาทีเปิดมาเร็วมากเร็วไปหมดเลยอ่ะThank you.
ที่แต่กูเนี่ยอยู่ทำโอเป็นเพื่อนด้วยพูดหน่อยไม่ได้เลยมึงเขาสวยอ่ะว่ายครับพี่ก๊อฟนายบอกว่าวันนี้มีประชุมครับเขาแบบเร็วๆๆใช่อ่ะห้ามหลุดเลยอ่ะแล้วคนละใครอ่ะผมเป็นแฟนพี่ป๊อกแล้วนั่นใครต้าทำไรอ่ะเอามือถือพี่คืนมาเลยนะเฮ้ยเออพี่อธิบายได้นะฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลฟังพี่ก่อนปวดเขาเล่าไวมากเลยเออเป็นไรถ้าร้องไห้แล้วสวยขนาดนี้เฮ้ยคือเล่าตัวละครค่อนข้างชัดมากจริงๆแล้วนี่ครับกระเป๋าโอ้เราไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับเกลียดอ่ะไอ้เอื้อทำอะไรอ่ะกลับเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะครับบ้านท้องไม่มีอยู่หรือไงฮะกลับเข้าบ้านไปเลยไปไอ้เอื้อมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยมานี่มึงมานี่มึงจะทำให้กูอายไข่หน้าชาวบ้านก็ไปถึงไหนฮะมึงเกิดเป็นผู้ชายเสือกทำตัวผิดเพศแม่ฟังเธอก่อนฟังเธอก่อนแม่ตีมึงที่ตายมาที่ไหนมาที่นี่โอ้ยอยากจะโดนไปดูแบบนี้อีกไหมแม่มึงตายโอ้ยถึงแม่จะตีให้ตายอ่ะแต่เอื้อก็เป็นของเอื้อแบบนี้นะดีมึงมานี่เลยแม่เข้าไปอยู่ในนี้เข้าไปอยู่ในนี้ไม่ต้องแต่จะนอนทั้งคืนแหละปล่อยเอื้อก่อนมึงอยู่ในนี้แหละรอดเลยแม่อย่าทำแบบนี้อยู่ในนี้ทั้งคืนปล่อยเอื้อมึงนอนในนี้แหละทั้งคืนถ้ายังคิดไม่ได้กูไม่อยากมีลูกอย่างหัวสร้างแต่ปัญหาให้กูมึงจะทำให้กูอายขายหน้าชาวบ้านแล้วไปถึงไหนฮะก็มาเป็นผู้ชายเพื่อทำตัวผิดเพศมึงยังจะทำตัวแบบนี้อีกไหมฮะมึงจะหายไหมกูส่งเอาไปเรียนหนังสือไม่ได้ให้ไปหาผู้ชายฮะกูจะตีมึงให้ตายเดี๋ยวนี้กูจะตีมึงให้ตายเดี๋ยวนี้โอ้วายว่ะเจี๊ยบตกใจเลยอ่ะกลับแล้วปะไม่มั่นใจน้องคนละกินเลยคนละกินกับนิดเดียวเลยอ
เดี๋ยวนะเราดูถูก EP ถูกปะเนี่ยถูกเราดูถูก EP เหรอถูกแต่มึงไวแล้วไวและหนาและหนักและแบบโอ้แต่ก็คือตามสุดเลยคือตีหัวเข้าบ้านจริงๆ EP แรกคือต้องตายเอาคนดูอยู่เลย EP แรกไม่แต่อ่ะด้วยความตีหัวเข้าบ้านอ่ะเข้าใจความแบบความเซ็กซี่ก็ไม่เท่าไหร่คือไม่ความแบบความเซ็กซี่ความแบบความมาสคูลีนความแบบเลิฟซีนใดๆอะไรเงี้ยเป็นการตีหัวเข้าบ้านที่ดีแต่ว่าแบบเนื้อหาพันหลังจากอินเทอร์ลูดอ่ะโอ้โหมึงหนาและหนักมากหนักแล้วต้องกูยังงงเลยว่าอินเทอร์ลูดก็หนักเขานะสองนาทีแรกอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเนี่ยเปิดมาทำงานเห็นตัวละครครบทุกตัวปีปมเลยปมคือเอากับพวกในออฟฟิศจบปุ๊บหลังกลับมาเอ้าเห็นปมแม่ครอบครัวไอ้เหี้ยมันหนักที่บอกจริงนะมันหนาแล้วเนื้อหามันหนักมันเยอะเพราะฉะนั้นหลักมันเยอะถ้าคนดูใช่ใช่งงเลยอะไรวะเนี่ยแค่ EP 1อ่ะคิดว่าจะแบบทุกเรื่องมันจะเป็นแบบว่าเปิดตัวละครเนาะแล้วค่อยเล่าอีพีหนึ่งสองช้าๆเนาะจะอื่นๆค่อยๆเล่าใช่อันนี้คือแบบโป้งโป้งโป้งแล้วอีพีเดียวนะมึงเหลืออีกตั้งสามตอนกูงงอะไรเลยวะเนี่ยจริงว้าวแล้วก็คือใช้อีพีหนึ่งทั้งหมดในการเล่าตัวละครอะเล่าตัวละครเออได้แบบรู้เลยว่าเป็นคนเป็นคนอินโทรเวิร์ตอะเป็นคนกำแพงสูงเป็นคนมีอะไรบางอย่างจากการถ่ายทอดทางสีหน้าแววตาเนาะเป็นคนกลัวความมืดเป็นคนใดๆอย่างเงี้ยเขาเล่าแบบครบเลย EP เดียวใช่กูงงเลยเขาเปิดขนาดเนี้ยแล้วอนาคตมันจะเล่าปมตัวละครอะไรวะเนี่ยมันเปิดเยอะมากแต่โอเคเขาคงมีเนื้อหาเขาแหละแต่รู้สึกว่าผมมันเปิดเยอะมากแต่อันนึงนะอันนี้พูดถึงเรื่องบทหน่อยไม่รู้ว่าปัจจุบันจะเป็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่า20ปีที่แล้วรุ่นเราอะเป็นคือคนดูอาจจะงงว่าอะไรมีหรอพ่อแม่อะไรอย่างมีหรอวะตอนนี้เราดูข่าวว่าพ่อแม่อ่ะลูกเป็นตุ๊ดลูกเป็นทอมอ่ะก็แฮปปี้พ่อก็ล้อลูกบ้างเล่นอะไรต่างๆแต่ในความเป็นจริงอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เพื่อนเราถ้าเราโดนอย่างเงี้ยจริงแต่ว่าไม่โดนขังเราโดนตีแบบโหตัวแตกตัวลายแหละแต่ว่าเราก็โดนไม้ที่มันข่าวช้ำลูกจริงๆแล้วก็ปมอย่างนี้เลยคือพอโตมาก็ไม่เขาเรียกอะไรวะไม่ใช่ในความรักอะไม่ใช่รักแท้อะเพราะว่าตัวเองไม่เคยรักมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นจริงๆเป็นอย่างนี้เลยปมอย่างนี้เลยเป๊ะๆเลยแล้วก็ที่บ้านไม่โอเคซ้อมตีแล้วก็อย่างเงี้ยโตมาก็มีความแบบว่าแหลกเหลวแต่ไม่ใช่แค่นี้นะแต่ว่าเขาก็แบบคือเป็นคู่นอนบ่อยอะไรบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีปมเรื่องนี้มาก็คือถ้าเกิดเขาจะเอาอีกเรื่องนี้ก็คือใช่เลยก็คือไม่เถียงแต่ว่าเขาสุขว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีหรอวะมึงพ่อแม่ไม่รู้ว่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เราว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นเรียลไทม์ forever อ่ะไม่ออกปะเออแต่แล้วก็ดีก็อยากไม่อยากให้เป็นนองสังคมว่าเออถ้าเกิดลูกเป็นกระเทยพ่อแม่ต้องทำวิธีแบบเนี้ยอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าอย่าทำอย่างนี้เลยมันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นเรามีแต่ค่อนข้างแปลกใจที่พี่ออฟเล่าวิธีดีใช่พี่ออฟและสปีดใช่พี่ออกแล้วสปีดขนาดดีเลยหรือเปล่าใช่แต่พี่ออกไม่อ่านไม่ทันจริงโมเอิร์นแบบมันเร็วไอ้ตรูดมันเร็วมากเราดูเนื้อหาอยู่นะมันโอ้มผ่านไปเร็วมากแล้วมันแบบเออก็รู้ไม่ทันว่าใครแล้วก็เป็นมันคนละกลิ่นเลยอ่ะมันผิดกลิ่นเลยกับนี่เฮียนี่เฮียโอ้โหมันนี่เฮียแบบช้าๆเนาะช้าๆเย็นๆสวยภาพสวยเออเพลงตบมาภาพเล่นมาโอ้แล้วภาพสวยคนที่แบบโชว์โชว์โอ้โหงงไปหมดก็เลยงงทีเดียวแซ่บมากรู้ได้อย่างหนึ่งว่าแซ่บมากอืมดีเพราะว่าเอาบทแรงมาไว้ EP แรกเลยอ่ะนึกออกปะก็โอเคเป็นอีกกลิ่นนึงที่รู้สึกว่าเออสนุกแล้วก็เดี๋ยวคงได้เห็นตัวละครมากกว่านี้คงได้เห็นตัวละครที่มีมิติลึกซึ้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อคู่ปะเนี่ยเป็นไรที่เมื่อคืนยังกอดกูซะแน่นเชียวมึงหุบปากดิคุยกับกูอ่ะมานั่งมึนนิดขนาดนั้นได้หรอหืมถ้าเป็นกูจะไม่ถามนะมึงกูไม่ดีตรงไหนตรงที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันไงอ๋อครั้งแรกเลยเจอกันแล้วก็ได้กันโอ้โหมึงอ
ศพแล้วที่เป็นหัวหน้าทีมแม่บ้านดูบันดิควีนเหรอควีนที่เขาเป็นหัวหน้าทีมแม่บ้านดูบันดิโอ้ไม่ใช่หรอสู้กันได้อ้าวคนเดียวเหรอครับมาเขาสวยอ่ะผมขอพี่ชิงทำไมโทรไปไม่รับเลยอ่ะครับมึงขึ้นรถเดี๋ยวกูไปส่งยังไงมึงกับกูเป็นเพื่อนเจ๋นะสนิทกันไว้ก็ดีกว่าปะขึ้นหัวหน้าเดี๋ยวกูไปส่งใครอยากสนิทกับมึงวะมึงสวดซาบไปหลับนอนฉันไม่ไหวแล้วแม่ต้องทำยังไงอ่ะถึงจะถูกใจมึงโหมึงไม่ต้องทำไม่กล้าพูดเลยอ่ะในใจมีแต่คำตะกะปกเต็มไปหมดถ้าแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นจริงก็ต้องมาพูดกับคนนี้เหมือนกันคุณน่ากลัวหลอกไปยิ่งกูรู้มึงคันกูรู้ว่ามึงคันมึงไม่คิดช่วยกูกินสักหน่อยหรอวะมีแต่กูไหนที่แดกอยู่คนเดียวไอ้คิงก็อีกคนนึงกูเนี่ยกินตัวจะแตกอยู่แล้วเนี่ยส่งมากูกินเองเอาเลยมาเอาเลยมาตัวแตกกันน้องยิ้มเป็นไรเปล่าเนี่ยกูยังไม่ได้บอกกับมึงเลยอะกูเลิกกับไอ้พี่ปอกันนะทำไมอ่ะมันนอกใจกูอ่ะมึงโอเคป่ะเนี่ยกูชินแล้วเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ความผิดมึงมึงแค่เจอคนเหี้ยไอ้พี่ปอกดีแล้วที่มึงเลิกกับมันมาได้อ่ะเอางี้หลังจากนี้ถ้ามึงจะมีแฟนอีกกูขอให้มึงเจอแต่คนดีๆได้เถอะเพื่อนกูน่ารักอยู่แล้วยังไงหาแฟนใหม่แป๊บเดียวน่ารักสวยขนาดนี้มึงเย้ ยืนเลือดเลยอ่ะไปคุยอย่างนี้พี่ตอกเลยอ่ะอีดอกใครเหรอยิงสุดยังปะดูบัดดี้เวิร์กว่ะไอ้การเร็วเกิดอะไรขึ้นวะพี่เดี๋ยวอีดอนออฟฟิศหรอกูงงน้องวันนี้เงินเดือนออกเย้ไปไหนก็เงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวนี้จะให้ที่บาร์ของเรานะฮะพาน้องๆไปเลี้ยงคาราโอเกะกันขอบคุณดาวครับดาวครับยินดีมากครับขอบคุณครับโหก็นึกว่าเรื่องด่วนอะไรไม่ด่วนตรงไหนไปคาราโอเกะพูดซิเออก็จริงว่ะเจ งั้นปะนี่แล้วใครจะไปรถเจบ้างผมไปหมวยด้วยค่ะดีค่ะงั้นรีบเลยนะคะวันศุกร์สิ้นเดือนรถติดมากจะว่าไปแล้วอ่ะแบ่งมารถพี่บ้างก็ได้นะใครอยากจะเป็นรถเจ้านายวะ
ต่อไปเจ็ดไปแล้วกันครับขวาเจ็ดไปรถพี่สุดยอดไปเลยค่ะสบายเดี๋ยวไปก่อนนะครับสบายโชคดีเจ็ดบ๊ายบายนะป๊าบ let's go เชฟสับปะรดไปค่ะต้องทำบุญด้วยอะไรถึงจะเกิดมามีคอนเทนต์หน้ามันต้องเต็มว่าขับติดรถไปด้วยดีครับแล้วมึงไม่มีรถหรอมีแต่อยากไปด้วยไม่ได้หรอเอาจริงอ่ะกูก็ไม่เอาเหมือนนะไม่คือไม่ใช่ไม่หล่อคือแบบมันน่ากลัวคนเนี้ยทำแต่ที่บ้านแกก็ตุ่มรักเพราะมันแซ่บมันมีเสน่ห์มันมีคาริสม่าแต่ว่าต้องเตือนใจแหละว่าอย่าเพราะว่ามันน่ากลัวหล่อพี่เย็นป่ะฮัลโหลอย่าเพิ่งวางนะเอื้อพี่อธิบายได้เอื้อเชื่อพี่เถอะถ้าเอื้อวางนะมันไม่จบแค่นี้แนไปสิ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 ไปนี่น่าสนุกเลยจะไปเต้นข้างล่างไปด้วยกันไหมล่ะไปไปไปแต่แล้วมันสนุกแน่นอนชนะไปไหนอ่ะจะไปเต้นข้างล่างไปด้วยดิตามมาลุกเต้นลุกเต้นพี่บาสไปฮะไปเต้นไปเร็วเร็วลุกเต้นข้างล่างเฮ้ยไม่ว่างเลยโอ้สวัสดีจริงมันคือความรักที่ไอ้เธอจากฉันกูร้องกูกลับก่อนนะพี่แตกเหรอจริงกูกลับเลยเจ็ดเร็วกูไหวแล้วลูกมาแล้วมาอย่าไปไหนกลับไปที่เดิมเลยจ้ะที่เดิมเลยที่เดิมเลยมาจ้ามันมาจริงอ่ะมันจริงๆเลยอ่ะมาเลยเจ๊นี่อยู่กับพักเราเอาปอนกลับเลยมาไม่ได้ชนชนอะไรหลบบ้านเลยนะนี่การบอกว่าเจ๊มองผิดแล้วเป็นการไม่ใช่นี่อะไรอ่ะนี่เสียงอะไรนี่เลยโทรมาโอ้ไปแทนไปยูสปาเขาได้เหมือนยูสปาสปาเหรอรับจีบปั๊บปั๊บปั๊บฮัลโหลที่รักจ้าอะไรนะอะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอีกประมาณแบบครึ่งชั่วโมงถึงบ้านแล้วว่าจ้าว้ายเจจะรีบกลับไปไหนอ่ะฮะจะไปไหนลูกร้องผัวตามแล้วเนี่ยบอกว่าลูกร้องไห้ไม่ยอมนอนเลยไปแล้วจะกลับบ้านแล้วเจเปล่าไม่รู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนเจหนูขอกลับด้วยสิไปด้วยรีบสิบัว
าอยู่นี่ไม่ต้องกลับโอ้ไป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 เร็วๆพี่หมวยพี่หมวยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เจ็บ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 อย่าลืมนะงานที่พี่สั่งไปอ่ะส่งคืนนี้นะขอภายในวันนี้ครับอย่าลืมกลับไปทำให้พี่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนโชคดีนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยลูกพี่กลับไปได้กลับแล้วมึงกันเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะพี่เข้าใจพวกเรานะเว้ยว่างานมันเร่งตรงนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ใช่ต้องแก้ตรงนี้ใหม่ผมเป็นแฟนพี่ป๊อกแล้วนั่นใครกูเลิกกับไอ้พี่ป๊อกกันนะอย่าเพิ่งวางนะเอื้อพี่อธิบายได้เอื้อเชื่อพี่เถอะถ้าเอื้อวางนะมันไม่จบแค่นี้แน กลับไม่ไหวกูไม่แบ่งเลยการการการโอ้ย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 รอไปเลยไม่มีทางไม่เสียตัวกูบอกเลยคนเดียวไม่มีทางสวยสับเบอร์ใช่ไหมระวังนี่ไปดิระวังอ๋อโอเคได้ครับน้องอีกคนหนึ่งอ่ะตายไปแล้วนะสามโอ้ย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 อย่าทำแบบนี้เจ็บโหดมากเบอร์เราเจมเป็นคนใช้คำว่าสวยในเส้นเปลืองมากเลยอะแต่ว่าก็เคยสวยมาแต่ว่ารู้สึกว่าสวยชื่ออะไรนะเน็ตหรอเน็ตหรือเด็ดนะเน็ตหรอเน็ตที่เน็ตที่เน็ตที่เน็ตมึงมีเสน่ห์มากชามิ่งมากจริงไม่แต่คือคนเราลมกับเฮียนะอันที่เฮียเฮียซีอ่ะมีความสัมผัสสุขุมมีความนุ่มมีความผู้ใหญ่มีความอะไรเงี้ยถ้าอารมณ์แบบอีกอารมณ์นึงแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกระเทยเราในรุ่นเราชอบคนแบบนี้ที่แซ่บเถื่อนมีคารมอ่ะมันส่งกันหมดเลยรู้สึกว่าโอ้ยลุกล้อลุกชนง่ายมากก็ตกรักคนคนนี้เอาจริงๆแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มแก่รู้สึกว่าคนนี้น่ากลัวจริงรู้สึกว่าโอ้โหดาวใกล้เพราะว่าเราจะหลงเขาง่ายคนนี้แล้วแบบมึงเสียเงินแน่กันเลยนะไม่มีทางเลยมึงจะไปรักคนคนนี้โอ้โหมึงน่ากลัวมากอืมเอาจริงปะเราอ่ะล็อกสายตาน้องเจมตลอดเลยอืมเราว่าเขาสวยไม่รู้อันนี้เออเนื้อออกปังคือเป็นคือเป็นทายของแบบกระเทยลูกสาวอ่ะเนื้อออกปะที่แบบได้เอ็นดูอ่ะเนื้อออกปะคือแบบสวยเชิดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกไหมเออน่ารักเออแต่ว่าแบบ
เออเออเออใช่แต่ก็ว่คาือคือพแูบดบตรงแคสติ้งเนี่ยค่อนข้างตรงเลยเห็นภาพมาโอก้โหชัดเจนมาแล้กวก็เอแบบอก็วิธีการใช้ขีดหน้าแววตาแล้วก็อืมคืออยากมันส่งกันไปหมดเนอะปะอืมอยากให้ย่อหยิ่งก็ไอดื้มอยากให้ยแัต่่วอเ้วอยลาทพอูดดไดเขาก้็มีความเท่นะเวลาพูดเวลาแบเอบอะไรเงี้อยก็มีความเท่มีความแบบเออความใแชบบ่เนาะก็คือมีหลากหลายลมตัวคนละตัวเดียวหลายมิติแต่ก็สื่อว่าเออเขามีใครมีเท่ากันแล้วก็สู้กันได้คนนึงก็แซโอบ้โหคนนึงก็แบบหยิ่งคือสู้กันได้สองตัวละครตัวเนี้ยมันจริองืมคือดีโอ้แต่ว่าตอนเนี้ยมึงเหมือนกับแตไ่ทวม่า์ไลน์อ่ะเขาอ่ะเขายังไม่เปิดเผยใช่ไหมว่าทำไมถึงได้กันครับวันแรกถูกปะยังแต่คืออันนี้คือได้กันแล้วถูกไหมมันก็ไเมป็่นเฟรรนด์บูิน้ฟิตป่ะหรือว่าอะไรก็ต้องได้กันแล้วสิเพราะว่าแนวฟิตเขาไม่ถูกกันเพราะว่าเขาได้กันแล้วไงเป็นไปได้เอเป็นไปอได้ใช่แล้วเขายังไเมอ่เล่าอว่าเป็เนกิไปดไดข้ึ้นเออเขายังไม่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคงเล่าอีกปมหนึ่งอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเรื่องนี้เล่าเร็วเร็วมากเร็วแบบอืเร็มวแบบเร็วไปหมดแล้วก็มีความเป็นใช้คำว่าอะไรวาไรตี้สูงมากอ่ะคือยอมให้ฉากมันวกเวกไปเลยแบบอืมคนนู้นพูดคนนี้พูดคนนี้พูดคนนี้พูดเต็มไปหมดเลยเนอะเพื่อให้มันแบบเพื่อให้มันมีความเป็นชีวิตสูงมากๆอ่ะเนออืะมปะอืมเออแล้วก็คือแบบเราก็จะเห็นความต่างของละครอ่ะค่อนข้างชัดอือย่ามงอย่างในฉากในห้องปาร์ตี้อย่างเงี้ยอืมคนอื่นมีความเป็นแบบจอยฟูลอ่ะเนอะอปืะมเจ๊ดูดีๆนั่นแหละแต่แบบตัวนี้ก็ลูกสาวก็คือนั่งเอปฏิอบัติโอธรเรคมอยู่ตรงนั้นอ่ะเนอะปใชะ่ใช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 ่เออมันจะเห็นก็ว่าคงคอนทราสต์ของนละครค่อนข้างชตรังดใจนำเสใชนอ่ใช่มุมนี้ออกมาโอเคก็ดีแล้วเอก็อแต่ว่าจริงเหรอมึงแม่ไม่ใจขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงเหรอมันต้องขนาดนั้นเหรอกับชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะเกิเยอะแนยะบางคนสักแต่ว่าเบ่งออกมามึงกูไม่รู้นะแต่กูอาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพอ่ะคุณก็มีแหละแต่กูรู้สึกว่ามันเกินอ่ะแม่ที่แบบว่าเออาจจะได้แบบเนี้ยกูว่ามันเกินเหตุไปแต่เข้าใจว่าคุณก็มีแหละแต่ว่ามันคงแบบเกินเออเออแล้วก็ไอ้เอาจริงป่ะในตัวละครอ่ะก็ไม่ควรไปที่นี้หรอกอโคจรมากอีดอกสมเสี่ยงมากจริงอีพีหน้ากูอ่วา่าเขาเนไีอ่้ยนี่ไงเขอาืไอม้นี่ไงเขาลเืลมี้นยึงกบอริอษักทมาอีโดกสเมอเสี่ยงมากอแล้วเนี่ยแล้วเสือกอ่ะแม่มาก็อ่ะเครียดเรื่องแม่อีกเรื่องอีแฟนเก่าอีกอีดอกอ่ะมาซะหน่อยเออมึงสุ่มเสี่ยงมากอีดอกสุ่มเสี่ยงมาบอกแล้วกว่าคอนเทนต์เมื่อกี้ไม่มีทางไม่เสียตัวเลยเอาจริงกูแบบโอ้สุ่มเสี่ยงมากค่ะเออแต่ว่าไม่รู้เขาจะเล่นมุมนี้ไหมแต่ว่าคิดว่าไม่รู้ว่าอาจจะเล่นก็ได้คือเขาอาจจะเล่นว่ามุมมองของคนทํางานที่มันเป็นที่เป็นแบบมันรู้กันเดือนอะในออฟฟิศอะมันรู้สึกอะไรบ้างวันหนึ่งอะเจอครอบครัวเจอความเอรักเจออปัญหาเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีอะมึงมันจะได้เห็นว่าหลายมิติเนาะแล้วเออเขาเออคงเห็นมุมนี้ด้วยแหละคนที่เหเ็อนออืมเดี๋ยวคงได้เห็นต่อเลยนะครับทุกคนคอ่ืะมเพียงแค่จะพออยู่โอ้โหป่วยประสาทนี้เสียงมันแบบแอมเบียนมันแบบแอมเบียนแน่นมากแม่โอ้ยจะเข้าเองโอ้เฮ้ยมุมนี้ไม่ดีเลยอ่ะมือแอบเบียดนั่นมากแม่นอนนะโอ้ไปไหนโอ้เสี่ยงมึงเมามากแล้วนอนเถอะเขาเป็นคนดีหรอไม่เอาเขาดีกูไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะกอดกูจนกว่าจะเช้านะนะโหเจออ้อแนน่ใจนะอเอ้อนออย่างเงี้ยไม่รอดหรอกแล้วโหอ
ี่ก็ถ้าเกิดอยู่สตูดิโอของกีจ้ะอันนี้อยู่ที่บ้านกีเธอจะเป็นจากแมวยุวสวรรค์เดี๋ยวถามคนนึงโอ้มึงคนรู้โอ้โหมึงสะท้อนแสงโอ้โหสะท้อนแสงไปเลยค่ะโอ้สะท้อนแสงไปเลยค่ะโอ้ยมันก็เจ็บเจ็บมากอะเนาะทำไมแต่ถ้าตื่นมาแล้ววายไม่ได้นะทุบไปนะเมื่อคืนเป็นยั่วเขาเองนะใช่ใช่เขาสาดดีๆมันไปปลุกเสืออีดอกเฮ้ยอ๋อในคืนนี้ป้าทำให้เขามีผมมาสมาธิเนี่ยไม่แต่คิดว่าตัวละครตัวนี้อารมณ์ไหนทำไมรังเกียจหรอหรือมีดรายอะไรในเราว่าเข้าใจเราอยากรู้ว่าเขาว่าเราเก็ตรีคอยฟังหน่อยเออไอ้เอื้อใส่เสื้อผ้าก่อนพ่อแล้วถอดอย่างนี้ใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับเธอเป็นใจไม่ดีเลยครับพ่อใช่ขอเธอเนี่ยก็แบบอย่าแพนต่ำมากนะเดี๋ยวเลิกไม่เดินอยู่ดอกมีอย่างหนึ่งเดินนะอยากรู้ว่าตัวละครผู้สิเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้สึกคือ disappoint อ่ะเขาเรียกว่าอะไรผิดหวังเหรอผิดหวังกับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่เขาโดนแม่เขาตีตาตลอดว่ามันน่ารังเกียจอาจจะเข้าใจปะแล้วก็เพิ่งโดนอกหัก
แต่เขาแต่ความเขารักเออแต่เขาไม่ได้เกลียดตัวเองนะเขาแค่ผิดหวังกับตัวเองอ่ะนึกออกปะไม่เหมือนกันนะเขาไม่ได้ไม่ชอบตัวเองนะแต่เขาผิดหวังกับตัวเองอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามันคือสิ่งที่เขาโดนเต่าหูมาตลอดว่ามึงเป็นเกย์มึงไม่ดีมึงมั่วกูส่งมึงไปเรียนมึงไปหาผู้ชายหรออะไรอย่างเงี้ยนะปะแล้วก็เรื่องอ่ะก็เรื่องที่จะกลับมาที่ห้องน้ำที่เป็นจุดโดศูนนย์ขรวัมงของปะปมชีวิตโดขอนงขน้ังเอื้อปะเป็นจุดเริ่มต้นของปมในชีวิตอ่ะด้วยแบบกลัวความมืดกลัวแม่เกลียดแม่อะไรเงี้ยอาจจะเอาคิดว่าเป็นฟิลดีนะคิดว่าเป็นฟิลดีแต่พอตัวละครตัวเนี้ยมีเหตุการณ์อันนึงที่ทับกับตัวละครคิงอ่ะไอตัวเอื้อก็คือเอื้อคิงเขาเคยได้กรรมก่อนถูกปะด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็ตามแต่นะเคยได้กรรมก่อนแล้วก็อาจจะอะไรทําให้เราอมอง๋ว่าทอำไม่ติดหรืออะไรทำติงอ่ะซึ่งเรื่องยังไม่เฉลยไงก็ยังตอบไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็มาได้กันอีกทีนึงอาจจะเป็นปมที่เขาแบบเหมือนกับถูกแผลไปอย่างถูกปลีออกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ถึงเราไม่รู้ไงเพราะเรื่องยังไม่เฉลยอย่างหนึ่งนะชิ้นต้องชมเลยนะชมน้องเจมนะมึงมึงอ่ะสีหน้าน้องมึงอ่ะแบบไม่อ่ชะอบมึอง่ะดูสีหน้าอ่ะมึงดูสีหน้าน้องตอนเมาแล้วยั่วเนอะปะมันก็กูเชื่อว่าเมาแล้วยั่วมึงก็มันมีความมันมเีขาควาอม่ะเขาเรียกอะไรมันมีความมึนเมาอ่ะจะเขาว่าอะไรวะมันมแีต่ควว่าามละเลงอ่ะแอแล้ปวเพมันีมียวความมันสูโทงษมนาะกมึงจะเขาว่ามีความละเลงมันความแบบละเลงกาอ่ะเนอะปะหน้ามันแบบไม่แต่ว่าทั้งคู่นึกภต่าาพงไม่ออกขอโทษคืนอะทัค้ืงอคแบู่บต่างดึงดูดทั้งเพศทั้งเพศกันอ่ะมีเซ็กแอปเพียวสูงมากทั้งคู่เลยไงแล้วมันก็คลิกกันพอดีเลยอย่างเงี้ยแต่ฉากเขาสวยมากนะมึงฉากเอ็นซีที่แซ่บแล้วก็สวยเอาจริงนะมึงไม่แรงไม่ได้แรงตอนแรกคิดว่าแรงแน่เลยไม่แรงขนาดนั้นก็พอให้ใช้อยู่ใช้อยู่คนดูกดชันนิดหนแต่่อยมันเร็วมันแซ่บมันปักปักปักมันเล่นด้วยภาพอ่ะมันไม่เล่าด้วยแบบโอ้โหท่าสอดใส่โอ้เหงื่อออกเล่นอย่างนั้นเหมือนเล่าด้วยภาพแบบปักปักปักมันเล่าด้วยภาพมากกว่านี่แหละคือเป็นเสน่ห์ของการเล่าเรื่องแล้วช่วงมันเท่นใชะ่ไม่ได้เล่าแบบโจ่งคลื่ในชแบ่บโอ้โหขนาดนั้นอันนี้เท่ดีเลยฉากเอ็นซีนี่เรไาม่เราชอบที่เราก็ชอบที่ทุกอย่างมันเล่าผ่านหน้านักแสดงอะสีหน้าเข้าใจปะตัวคินเองอะก็เริ่มจากความเป็นห่วงแล้วก็ใช่พอโดนยั่วก็มีความแบบก็มสาัตดว้์วปย่คา่ะแม่เข้าใจปะแบบมีความแบบเล่าร้อนรุ่มร้อนในแบบสีหน้าแววตาอะไรอย่างเงี้ยฉากนั้นสวยมึดงีมากฉากนั้นสวยแต่รู้เลยว่าตัวเอื้อสเนี่วยยแซ่บเพราะว่าคนเรียกร้องเองแล้วฉากจูบแมซึง่บดูจะดึงหน้าเขามาจูบกูแบบอีผมก็แบบแล้วก็ชอบฉากจบของซีดีที่เลือกใช้ห้องน้ำในกระจกดีเราว่ามันเป็นในมันเป็นการสื่อความหมายโดยนัยยะที่ค่อนข้างเปิดกว้างอ่ะให้คนดูไปคิดเอาว่าอาจไออย่างเราอย่างเงี้ยเราอะรู้สึกว่าเขาใช้กระจกเพื่อให้เหมือนสื่อความหมายว่าตัวละครกําลังระลึกและย้อนมองตัวเองอะนึกออกปะแล้วก็ไปฉากห้อแบงน้บำพอดีฉากที่เกิเปด็นวเปิ็นวเรื่มองาที่ดเกิิเดฟมคาชพัอ่นดโีชว์อะนึกออกปะมูหลานก็มาอยู่นะแต่เข้าใจใช่กูว่าเขาจงแบใจบ who I am inside อกะูจงใจไม่แล้วมึงแต่ว่าอันนี้ก็อยู่เหมือนกันแต่กูรู้สึกว่าอย่างห้องของตัวคิงอ่ะก็โมเดิร์นมากห้องแบบโหใหม่มากมีกระจกมีอะไรหมดเลยแต่มาใช้ภาพโบราณภาพที่มีความแบบเป็นยุคแบบโอ้โหอะไรเรียลลิสติกแบบที่แบบเป็นฉากแบบเอาน้องโรแมนติกอ่ะที่แบบปะผ่านผนังอ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันภาพแล้วเขาอาจจะดูรุนแรงดูแบบเป็นดูสมัยใหม่แต่ว่าเขาอาจจะรักจริงอะไรอย่างเงี้ยซัมติงเราไม่รู้ไงอาจจะเป็นความหมายเดียวกันคือภายนอกดูโมเดิร์นดูใหม่อะไรเงี้ยเราว่าตรงเนี้ยมีความหมายนิดนึงเราว่าตัวคิงอ่ะอยู่ในห้องที่เปิดอ่ะใช่ว่าอะไรมันเป็นมุมกว้างอ่ะนึกออกปะจะสังเกตปะห้องเอื้อไม่มีกระจกก็จะไม่ถูกให้ถ่ายแต่ไม่ถ่ายเห็นกระจกจะเป็นแบบมุมอับๆคึบๆตลอดเวลาด้วยหรอปกะ็อาจจะเออ
ก็ต้องดูกันใหม่ว่าเรื่องจะเล่าเข้ยาังหมไงายที่ดีนะต้องดูเขาสตีความยังไงแต่ฉันว่าเขามีความหมายไอ้ที่ต้องพูดอ่ะทำไมต้องเป็นห้องน้ำแล้วกระจกมันมีความหมายแล้วสวยด้วยอ่ะประเด็นใช่ใช่สวย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 มากอืมดีสนุกเลอ่ยะต่อดีกว่าค่ะทุกคนค่ะค่ะไอ้เจดเอ้ก็อยู่ไหนยังไม่มาบ้างมึงไอ้การเสาร์อาทิตย์จันทร์เห็นไอ้เอื้อปะใช่ไม่เห็นนะพี่เฮ้ยคิงกันด้วยนะตามพี่มาด่วนเลยบอสเรียกประชุมด่วนอ่ะตอนนี้เลยครับอะไรใครเป็นใครเป็นบอสแบบอยากรู้เนี่ยมันมีคำแบบสวยขาคนสวยขาเนาะปะไอ้เอื้อเป็นไรวะเป็นไรวะเอื้อเอื้อฮะมีอะไรอ่ะมันเป็นไรปะเนี่ยหน้ามันดูซีดๆนะกูแค่นอนน้อยอะเห็นมึงลาเช้าอะก็นึกว่าจะไม่มาแล้วอเมริกาโน่ได้แล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูยิบเองได้กาแฟแล้วขึ้นไปข้างบนเลยปะปะเขาไม่อาจจะไอ้คิงได้จะประชุมเสร็จพอดีอ่ะจะได้รีบเอาแฟไปให้มันใช่เร็วมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูขอคุยโทรศัพท์แป๊บนึงเอางั้นเหรอให้กูอยู่เป็นเพื่อนนะไม่เป็นไรโอเคเนี่ยสีหน้าเขาละเอียดมากเลยนะโอ้ทำบิ๊กนรกแตกมากอีเนี่ยผมใช่อีพี่เฮียนโทรเหมือนไงพี่ปอนเลยนะโทรมาอีกนะอีพี่เลยอ่ะไม่ได้อ่านนิยายเลยอ่ะรบเป็นที่นั่นนี่ไม่เคยอ่านอ่ะเจ๋เห็นเรื่องป่ะกูโทรศัพท์อยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยกูซื้อมาฝากขอบใจเดี๋ยวกูมาไอ้เจดไอ้เจดไอ้เออขึ้นมายังยังไงเอกสารเอกสารจริง
ช่างน่ากลัวว่ะสามเฉิดอ่ะเฮ้ยสนามอารมณ์โอ้ยอีกแล้วนะคิงเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปตอนนี้ก็ไม่พร้อมคุยจริงพร้อมวีตัวเนี้ยมึงจะคุยกับกูได้ยังปล่อยกูจะทำงานมึงเป็นอะไรของมึงวะกูไม่ได้เป็นอะไรแล้วมึงอบหน้ากูทำไมกูทำอะไรผิดมึงไม่ได้ทำอะไรผิดกูไม่ได้ทำแล้วทำไมมึงเป็นแบบนี้วะแบบนี้ของมึงอะคือแบบไหนอ่ะมึงไม่พูดกับกูเอาแต่หลบหน้ากูกูไม่ได้หลบกูแค่ไม่มีอะไรจะคุยกับมึงอะมึงไม่โอเคที่มีอะไรกับกูมึงจะพูดเรื่องนี้ทำไมทำไมกูจะพูดไม่ได้อ่ะก็กูกับมึงลืมไปเถอะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเพราะเป็นกูใช่ไหมมึงเลยเป็นแบบเนี้ยเป็นความผิดของกูเองอ่ะกูคิดน้อยเกินไปมึงหมายความว่ายังไงวะกูขออะไรบางอย่างได้ปะลืมเรื่องนี้ไปเถอะแล้วกูหวังว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกหลังจากนี้ถ้ามึงจะมีแฟนอีกกูขอให้มึงเจอแต่คนดีๆด้วยเถอะเพราะเป็นกูใช่ป่ะมึงเลยเป็นแบบเนี้ยกูไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะกอดกูจนกว่าจะเช้านะทำไมไม่หรอกตัวนาพี่ดอกขับรถดีๆหน่อยดิครับน้องผมขอโทษจริงๆนะครับโอเคครับครับตัวเองอ่ะที่บอกเขาลืมตัวเองไม่ลืมจะบอกให้คนเหรอยังเป็นจบเร็วมากงงเลยไวมากไวมากไวมากแล้วก็ชื่อว่าอะไรดีซับซ้อนอ่ะ
ตัวละครยังมีความซับซ้อนอยู่มากนึกออกปะใช่ยังเดาไม่ได้จริงตอนแรกคิดว่าเขาปลดปล่อยไปแล้วคือยังง่ายใช่เอก็คืออเรื่องเร็วจริงแต่ว่ายังไม่หมดอ่ะยังใไชม่หม่ดเท่านี้แน่ๆตัวใชละค่รเราเห็นเลยแล้วโอ้ยังเดาไม่ได้ยังเดาไม่ได้เลยเออมันว่ะใช่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 อืมแต่คิดว่าเขาอูเขาเปิดดเปี้ยงมขนาาดกนี้ดีแต่ดมูากดีมมันาจกะมีอะไรอยู่ในปมอะไรวะโอ้โหยังไม่มันไงปมไม่เฉลยจะบอกให้อันแรกอ่ะกูไม่ใช่ปมแต่เป็นพล็อตเป็นหนึ่งในพล็อตทำให้ตัวละครมีอะไรบางอย่างคราวนี้ปมเดี๋ยวจะมานะใช่โหแล้วก็ไม่รู้ตอบอะไรไม่ได้จะตอบอะไรไม่ได้แต่ว่าอันนึงมึงเรื่องนี้เขาจะพูดถึงเรื่องได้แบบว่าเออเรื่องของเป็นบินฟิตปะแบบว่าใช่ป่ะมันกับใช่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 มันแบบชั่วคราวปะแล้วแบบว่าใครที่รู้สึกก่อนอะคือคนแพ้อย่างนั้นอะแล้วประเอิญอีตัวละครชื่กอ็อะไรชื่อเรื่องภาษาอังกฤษชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ best friend ซีรีส์เบสที่เบสอะอ๋อเต็งพูดบนเเบตียสงที่ใแชป่ลไหมว่าเตียงอะอ๋อรู้สึกว่าใครรู้สึกก่อนแล้วก็จะแพ้แล้วเหมือนกับไอตัวเอื้อเนี่ยที่บอกให้เขาลืมเนี่ยจริงเราไม่ลืมมองจะบอกให้ตัวละครแบบเนี้ยหรือคนที่พูดว่ามึงลืมกูเถอะจริงตัวเองอะไม่ลืมจริงๆแล้วก็ไมอย่ากจะเรจาบเรารู้สึกว่าที่เรารู้สึกว่าที่เขาพูดให้พูดว่าลืมกูเถอะอืมเขาเราว่าเขารู้ว่าเขาว่าลืมไม่ได้อยู่แล้วนึกออกปะใช่เขาไม่คือเขาไม่ลืมมันอยู่เป็แลน้วมันเป็นไม่ใช่ไม่ลืมไม่ใช่ลืมไม่ได้ด้วยนะแต่เขาเหมือนเหยียบเหมือนเอาน้ำเกลือไปราดบนแผลชีวิตตัวเองอะนึกออกปะแต่ว่าที่เขาเลือกที่จะพูดคำนี้กับคอีินคอิะงเพราะว่าเขารู้ไงว่าอีกทีเนี่ยเป็นคนจอแจอ่ะนึกออกปะอ๋อคือชีวิตเขาวุ่นวายประมาณหนึ่งแล้วอ่ะอืมเขาไม่อยากได้รับความวุ่นวายจากตัวละครตัวนี้อีกอ่ะนึกออือกปมะก็อาจจะเออเออแต่ว่าตอนเนี้ยพอเราแรกคืออันหนึ่งคืออย่างน้อยรู้สึกว่ายีเอื้อก็รู้สึกกับมันอยากกับคิงอาจจะชอบด้วยซ้ำชอบคิงด้วยซ้ำแต่ว่าต้องไปเสียหรือต้องอะไรบางอย่างเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคิงชอบไม่ชอบไม่แต่ว่าถคิ้างก็ตอยาอกนให้นไปี้ชเลอบยเหอระไรออย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันต้องรู้สึกบางอย่างมึงอาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำที่แบบว่าเขาดูแลเราหรือเขาอะไรบางอย่างกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ยังแบบยังปากแข็งยังมีปมอะไรบางอย่างที่ยังไม่รู้ไม่ได้เล่าแล้วก็แต่คิงอ่ะอาจจะแบบอยากจะรับผิดชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบไม่ชอบมันยังตอบไม่ได้แต่อยากรับผิดชอบอยากอะไรเงี้ยอืมเราว่าตอนนี้เราว่าถ้าเป็นตอนนี้เลยอ่ะอตืัวมเอื้อน่าจะยังเพราะเขายังดูเขายังเคว้งเกินไปชีวิตอืเขายังแผลสดมากเกินไปเนี่ยหรอปะผัวเพิ่งทิ้งเออแม่ก็เออเพิ่งแบบเออจิตใจเพิ่งกระทบกระเทือนมาอย่างเงี้ยเอถ้าอตอนนี้เลยน่าจะยังแต่เอื้อเนี่ยเออแต่คิมเนี่ยน่าจะชอบอยู่แล้วแล้วก็อืมน่าจะอยากใช้น่าจะอยากทำสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในการแบบสานต่อนึกออกปะอาจจะเอออาจจะอาจจะอืมเออใดๆอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกหลายปมที่ยังเราไม่ถูกแม่ก็อาจจะใชด่ีแม่อาจจะดีไม่เฮดีอีาจจยะแบบสรไุมป่คแนือ่เฮียไม่แน่ไม่แน่อยู่ดีเขาเกิดพลิกเรื่องว่าแม่แบบเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแม่ทำทุกอย่างเพื่อน้องอีกคนเอออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะพลิกตอบไม่ได้เลเยอตอนเนีอ้ยเอเพราอะมเัอนอีกอหลาเยอ EP อแล้วอาจจะพลิกอะไรบางอย่างซึ่งยังตอบไม่ใไชด่้ใช่แล้วกใ็ช่แบบโอ้ดีว่ะเรื่องนี้ลึกเหมือนกันเนาะตอนแรกคิดว่าแบบพูดตรงคือว่าแบบกูบอกมึงอะกูบอกไม่อยากมึงจะลองดูแล้วนี่เหรอวะมันจะดูแบบไม่มีอะไรปะวะดูมาเฮ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่อย่างที่คิดเลยอะอืมอืมดีแล้ววิธีการเล่าอ่ะเร็วและจริงอ่ะนึกออกปะอืมใช่แล้วเขาเราว่าเขาจงใจให้คนดูอึดอัดอืมเพราะเขาเอาตัวเอื้อเป็นเซนเตอร์ถูกปะแล้วเอาทุกอย่างของวนรอบเอื้อหมดเลยอ่ะใช่เแอล้าวเอื้อก็เรื่องหาเรื่องหีแล้วแต่ใช่วนแอลยู้่วแล้วมีอเีอื้เออื้อไปก็หปมดนเเลยอยะนึอกออีกปเอะื้อก็ปัญหาเยอะมากกูไปทำบุญเถอะอีเอื้เออทอำบุญใช่ใช่ปัญหาเยอะเกินเออเออรถเกิดยางแตกอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องบอกตรงว่ามันจบเร็วมากมึงงงเลยเฮียเร็วเนี่ยมากมากกเรพะราะชว่ัาบเรื่องมัเนร็วเล่าไวมากวิธีแต่ใชด้ีแต่นวะิธีการเล่าเรไาวว่าดมีากเราว่าดีเลยตอนแรกนึกว่ามันจะรีแหละเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็อย่างเงี้ยแหละดูแล้วโอ้ว้าวดูเนื้อหาไปเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อืมก็ดีอืมบอกเลยว่าสนุกก็เหมาะนะที่คนเนาะที่แฟนคลับเขาชอบแบบว่าให้เขาป้ายกับเราอะบอกว่าดูเรื่องนี้เลยค่ะพี่เออดีโอ้ดีจริงอืมแล้วก็สนุกแล้วก็ยังเดาสปุดมอะไรไม่สุอดสอุกดไปเลเดี๋ยวยต้องดูไปอีกนิดนึงจะได้แบบอธิบายได้อะไรเงี้ย
แต่สนุกสนุกจริงใช่ใช่ค่ะบอกมึงซึ่งบอกอ่ะค่ายเนี้ยเขามีของจะบอกให้ค่ายเขาเอาจริงเขามีของมึงโอ้มึงเขาสเกลนะแสดงได้แบบสุดบ้าบ้ามากอ่ะนึกออกว่าใช่ใช่หรือว่าจะทำอะไรแบบเออเก่งเขาเก่งมากมึงเขาเก่งมากเขาเก่งมากอืมก็จะแหละก็พูดตรงกับยกบาร์ซีรีส์ EP 1ก็งงไปหมดโอ้โหอะไรวะเนี่ยมังมันมากแล้วก็เออไม่ดูว่าแบบเป็นซีรีส์วายไม่วายไม่ดูดูเนื้อหาอะไรวะเนี่ยมันเร็วไปหมดเลยโอ้โหมันตบระบาดไปมาประมาณใช่เพราะแล้วเราอ่ะก็รู้สึกว่าเขาอ่ะไม่แคร์ด้วยว่าคนดูจะสับสนไหมหมายถึงว่าแบบโยนมีกี่อย่างโยนได้ไม่ได้เรื่องของมึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆจับคลายออกไปทีนี้จะบอกอันนึงไม่รู้ว่าถ้าเกิดกลัวจริงเขาเรียกว่าพอดโฮอะความว่าคือมาสร้างมาเยอะมากที่บอกไงจับโยนทุกอย่างโยนมาหมดอย่างเงี้ยเขาต้องขี้คายให้ได้เว้ยมึงเกิดขี้คายได้เหรออะไรอย่างมันไม่เมกเซนนะคนรู้จะงงแบบอะไรวะอะไรเงี้ยเขาต้องเคลียร์ผมให้หมดให้ได้ไม่งั้นคนดูจะมีคำถามอ้าวเราดูแล้วเขาจะเล่ายังไงต่อไปใช่ค่ะทุกคนอืมหนอสนุกก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะน้องพ่อติดตามแล้วกันนะคะอย่าเล่นกับอานนท์นะคะทุกคนค่ะเรามาแล้วจ้าแม่มาแน่มาแน่แล้วก็ฝากทุกคนนะคะที่มาโหวตไว้ฝากมาดูกันด้วยนะคะแม่ไม่ใช่มาโหวตวันแล้วไม่ดูตีนะกูตีนะดูด้วยการเมาด้วยกันแล้วก็ตอนนี้มันนั่นแหละมันอาจจะไปไกลนิดนึงก็ยังให้มาดูกันมาดูด้วยกันเนาะแล้วก็ยังไงใครที่ดูอะไรก็มาช่วยกันสปอยอย่าสปอยแต่สปอยเพราะเรายังไม่ดูเลยมาก่อนเลยสปอยใช่แล้วก็ทำจิตใจให้แข็งแรงนิดนึงเวลามาดูช่องเรานะคะคำหยาบมีแน่แล้วก็ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันแซ่บขนาดเนี้ยเนื้อปะมันอาจจะมีแบบอะไรบางอย่างหลุดออกมาข้อมูลทางอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่ามีแบบบางอย่างที่มันเป็นฟีลลิ่งที่มันแบบไม่ควรจะพูดไปแต่มันแบบออกมาด้วยความแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำจิตให้แข็งนิดนึงนะคะก็มาดูช่องเราเนาะใช่เอาแต่เขารู้ว่าเขารู้ก็ฝากแล้วกันนะคะวันนี้เราใช่ฝากแล้วกันนะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ